นหัวลุกดีเจเพชรจ้าเผยนาทีวิญญาณอาม่ามหาไทก้าหลังเสียชีวิตเรียกได้ว่าแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้ดีเจเพชรจ้าวิเชียรกันอย่างล้นหลามหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักหรือที่แฟนคลับเรียกกันติดปากว่าอาม่าของพี่เพชรจ้าที่มีอาการป่วยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่หลังจากที่ได้จัดพิธีศพเสร็จสิ้นทางด้านดีเจเพชรจ้าก็ออกมาโพสต์ภาพคุณแม่และลูกชายน้องไทก้าโดยร่ายความในใจสุดซึ้งอีกทั้งยังเล่าเรื่องขนหัวลุกที่วิญญาณอาม่าได้กลับมาหาลูกชายหลังจากที่ได้เสียชีวิตเพียง3วันโดยงานนี้ทางด้านดีเจเพชรจ้าก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่คุณแม่และลูกชายที่นั่งอยู่บนโซฟาในบ้านพร้อมเผยความในใจและได้เล่าเรื่องขนลุกที่วิญญาณคุณแม่กลับมาหาน้องไทก้าหลังจากที่เสียชีวิตเพียง3วันโดยเขียนเล่าว่าแววตาของอาม่าคือเอ็นดูเจ้าก้อนมากไทก้าน่ารักมากไปงานศพไม่บ่นเลยไปส่งอาม่าไปสวรรค์ด้วยความเต็มใจแถมบอกความลับกับป้าป้าด้วยว่า2วันก่อนอาม่าไปหาไทก้าที่ห้องเรียนตอนเรียนอยู่ป้าป้านี่งงเลยค่ะ2วันก่อนอาม่าอยู่ที่วัดกับป้าป้าแล้วนะลูก